ภายเบิ้งลูกยิงของทางด้านอนุสักวิไลกุลหรือว่าเบลเกตนะซึ่งเบิ้งจังใดก็แมสซี่คักๆกันเลยล่ะแบบนี้แมสซี่ชัดเจนซะเหลือเกินนะแล้วก็ไปเบิ้งการมอบเงินสนับสนุนของทางธนาคาร LDB หรือว่าธนาคารพัฒนาลาวจำกัดนะมอบให้ทันทีไปเลย150ล้านกีมนะเดี๋ยวเราไปเบิ้งลูกยิงกันก่อนของน้องน้อยคนนี้น้องเบลเกตนะเบอร์10ของทางด้าน WG นะคะอยู่10ปีกับตันทีมแมสซี่ซัดกันเลยล่ะแบบนี้ไปเบิ้งจังหวะนี้การตั้งท่าเกมยิงฟรีคิกลูกนี้เนี่ยมาเบิ้งแล้วยิงเข้าไปลูกโอ้แมสซี่ดีจังซี่เนาะเป็นประตูให้กับทางด้าน WG ชนะไปในนัดนี้นะโอ้แมสซี่คักๆกันเลยล่ะเบิ้งจังใดกับแมสซี่ถ้าเบิ้งอนาคตว่าสิเป็นจังใดนักเตะคนนี้นะยิงลูกนี้ปานว่าอีหยังนะถอยมา1 2 34 5 5 9นะด้วยกัน1 2 3 4 5ยิงลูกนี้โอ้หมดซะเหลือเกินมาเบิ่งต่อที่จังหวะนี้อรุสักให้กับทางด้านโดโดจับมาทีอรุสักอีกครั้งหนึ่งจับโดยซ้ายตั้งท่ายิงจังหวะนี้แห้งเลยดิอรุสักวีไรกุลโอ้โหดแห้งกันเลยจังหวะนี้พายกับทีมอาสนะคู่แข่งไปนะอาสนะทีมประเทศเพื่อนบ้านไปนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซัดหนึ่งคล้ายๆกับเมสซี่กันเลยแหละจับซ้ายยิงเดี๋ยวมาปิดท้ายกับทีจังหวะนี้อนุสักแลนเข้าไปยิงปัดบอลอยู่โอ้ท่าทางยิงเมสซี่ชัดๆกันเลยนะคนนี้อนุสักวิไลกุลเบอร์10กับตันทีมของ UCWG นะฮะอายุเพียง8ปีนะก้าวเข้าสู่ปีที่9กันนะอายุของเพิ่นถามเบิ่งว่าอนาคตนักเตะเขานี่จะเป็นแบบใดเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ผลการแข่งเนาะในแต่ละนัดแต่ในรอบแบ่งกลุ่มมาเลยกันนะในรายการ TR Qualifier นะอยู่ที่ประเทศไทยรอบคัดเลือกคือเริ่มต้นตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเอาชนะไป5นัดในการเสมอ1นัดนะผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็เอาชนะทางด้านชุมชนคิสเซอร์ไป3-1นะในการเข้ารอบ16ทีมก็เอาชนะทางด้านชุมชนซีไลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมก็เอาชนะทางด้านสโมสรจากมาเลเซียไป2-1นะและก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็เอาชนะสโมสรจากไทย MBF ไปวุฒิวิทย์1-0นะและก็ผ่านเข้ารอบซิงสนาเลศก็เอาชนะทางด้านสมสรวานดุงลีเจนเอฟซีนะสมสรจากอินโดนีเซียไปพาทีมคอแซมในรอบแบ่งกลุ่มรายการ TAR เอเชียควอลิฟายเออร์ไปครองเนาะพร้อมกับชิดไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024และก็ล่าสุดมีข่าวดีนะก็คือทานห้องเจ้าของนครหลวงวิจันทร์ก็มีการมอบเงินอัดฉีดให้จำนวน10ล้านกีบนะและก็ต่อด้วยล่าสุดธนาคาร LDB Bank หรือว่าธนาคารพัฒนาลาวจำกัดก็มอบเงินให้จำนวน150ล้านกีบนะเพื่อนำไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อเนาะเกมไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนแน่นอนว่าการแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนเหมือนให้ซิดอยู่10บวก1นะก็คือนักกีฬา10คนเลยกับครูฝึก1ทีเดียวเหมือนทางด้านสโมสรต้องออกเงินเองก็คือต้องอาศัยทางด้านผู้สนับสนุนเนาะร่วมแรงร่วมใจกันในการระดมทุนก็คือเอาคณะนำกองเชียร์ไปให้กำลังใจกันถึงสเปนกันเลยนะถ้าเบิ้งก็จะสามารถไปได้จากคนอาจจะมีการรายงานให้ตื่นกันเลยกัน